คราวนี้ชาวเน็ตไม่ได้วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างเดียวมีการลุกมาเคลื่อนไหวล่ารายชื่อในเว็บไซต์ c h a i n g o r g ด้วยนะครับเขาล่ารายชื่อที่จะเสนอให้กับสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติยกเลิกการแบ่งเปอร์เซ็นต์ค่าปรับจากที่ปรับประชาชนและก็ตำรวจจราจรได้ส่วนแบ่งเน,นี่ยตรงนี้อยากจะให้ยกเลิกไปเพื่อเอาเงินในส่วนนี้ถ้าเกิดว่ามีค่าปรับเกิดขึ้นไปพัฒนาเรื่องของระบบคมนาคมและก็ความปลอดภัยบนท้องถนนแทนครับ เว็บไซต์ a i n .org นะครับเปิดแคมเปญให้ประชาชนร่วมลงชื่อเสนอให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติยกเลิกการแบ่งเปอร์เซ็นต์ค่าปรับจราจรให้กับตำรวจจราจรผู้สร้างแคมเปญรณรงค์รายนี้นะครับระบุว่าตำรวจนควรเอาเวลาไปรักษาความสงบสุขของบ้านเมืองไปจับโจรไปจับผู้ร้ายมากกว่ามานั่งจับผิดคนใช้รถใช้ถนนแบบนี้เพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยเขาดูเรื่องของค่าปรับการจราจรยอดรวมมันหลายร้ยรอยล้านบาทรู้หรือไม่ว่าส่วนหนึ่งถูกแบ่งไปให้ตำรวจผู้จับปรับเอง ก็มีการตั้งคําถามกันนะครับว่าจะดีกว่าไหมถ้าหากว่าค่าปรับการจราจรทั้งหมด100%ที่ปรับไปเท่าไหร่เนี่ยให้นําไปใช้เพื่อการพัฒนาทางด้านคมนาคมและก็ความปลอดภัยบนท้องถนนแทนและก็หลังจากที่แคมเปญน,นี้ออกมาในเว็บไซต์ c h a ดอทโออนะครับตอนนี้ก็มีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนแล้วมากกว่า1,7 0 0 0คนจากทั้งหมดต้องการเพียงแค่25,000คนนะครับ